แต่ฉันอยากได้พระสัญญาของการทูลขอ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 ไม่ว่าต้องการอะไรให้ทูลขอคือรู้ไหมฉันอยากได้ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันได้เห็นพระสัญญาที่น่าอัศจรรย์นั้นมันทําให้ฉันอยากจะทําอะไรก็ตามที่พระเจ้าตรัสให้ทําเพื่อที่จะได้กําลังจากพระเจ้าที่จะได้มาด้วยการอธิษฐาน ในยากรบทที่4ข้อ2กล่าวว่าท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอให้เราดูในยากอบทบที่4ฉันอยากจะให้เราดูข้อที่1มีใครบ้างที่คิดว่าตัวเองยังไม่ทูลขอมากเท่าที่คุณควรขอ <c oughs> หลายคนต้องเจอกับความทุกขในการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าเพราะพวกเขายังพยายามในฝ่ายเนื้อหนังฉันเคยใช้ชีวิตในฝ่ายเนื้อหนังและการพยายามแบบนั้นมันไม่เกิดผลพวกเขากําลังพยายามในสิ่งที่ไม่เกิดผล และทั้งหมดที่คุณจะต้องเจอคือความเหน็ดเหนื่อยพยายามเปลี่ยนแปลงลูกๆพยายามเปลี่ยนแปลงคู่แต่งงานพยาพยามพยายามพยายามและพยายามแต่คุณเชื่อไหมว่าเราเรียกตัวเองว่าเป็นผู้เชื่อเพราะผู้เชื่อนั้นควรมีความเชื่อไม่งั้นเราต้องเรียกตัวเองว่าเป็นผู้พยายามคำตอบที่แสนวิเศษสำหรับทุกปัญหาทุกอย่างที่คุณต้องการไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณต้องการพระเจ้าทรงอยู่ในเวลาทำการเสมอทุกเวลาไม่ว่าคุณต้องการอะไร คุณจะไม่มีวันได้สัญญาณแบบคุมเครือไม่ว่าคุณต้องการอะไรให้คุณทูลขอทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์พระองค์จะทรงฟังคุณและพระองค์จะตอบคำอธิษฐานความขัดแย้งเป็นอุปสรรคใหญ่ในชีวิตของเราและนั่นอาจจะเป็นตัวขัดขวางใหญ่ที่ทำให้เราไม่ได้รับคำตอบ คนเราชอบทะเลาะเถียงกันความแตกแยกในครอบครัวผู้คนไม่ร่วมมือในคริสตจักรผู้นำคณะนักร้องโกรธศิทยาพิบาลแล้วคณะนักร้องก็โกรธผู้นำคณะนักร้องส่วนคุณโจแอนก็เป็นคนนอกที่อยากจะมาเป็นผู้นำนมัสก,การเนืกอออกใช่ไหมว่ามันเป็นไงมีใครที่คิดว่ามันไม่เป็นไรถ้าเราจะยอมรับว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความแตกแยกและมันเป็นอะไรที่อันตรายมาก ช่ฉันหมายถึงมันไม่ใช่ปัญหาเล็กๆจริงๆแล้วมันเป็นฝ่ายวิญญาณเป็นหนึ่งในสิ่งที่อันตรายมากที่สุดสำหรับผู้เชื่อพระเยซูตรัสว่าเรามอบสันติสุขไว้ให้แก่เจ้าฉะนั้นเรามีสันติสุขแต่มันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะใช้มันหรือเปล่าและอีกเหตุผลหนึ่งที่พระเจ้าทรงประทานสิทธิพิเศษของการอธิษฐานให้เราก็เพื่อไม่ให้เรากังวลฟิลิปปีบทที่4ยาทุกร้อนในสิ่งใดๆเลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอลกับการขอบพระคุณและสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ในขณะใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นถ้าเมื่อไรที่คุณต้องการอะไรก็ตามให้คุณอธิษฐานให้คุณอธิษฐานสิ่งนั้นถึงพระเจ้าคุณไม่จําเป็นต้องวางท่าให้ดูดีไม่จําเป็นต้องอยู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใดๆคุณแค่อธิษฐานคุณคุยกับพระเจ้าทุกเรื่อง แต่ฉันยอมรับฉันเชื่อว่าเราทุกคนมักจะพูดอย่างเดียวกันว่าถึงแม้ว่าเราจะไปโบสถ์เป็นประจำถึงแม้ว่าตอนนั้นฉันไปโบสถ์เป็นประจำแถมยังเป็นผู้นำในโบสถ์อีกด้วยฉันหมายถึงมันมีความแตกแยกมากมายในชีวิตฉันและในยากอบบที่4ข้อหอะไรเป็นสาเหตุของสงครามและอะไรเป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาทกันในพวกท่านมิใช่กิเลสต,ตัณหาของท่านหรือที่ทำให้ท่านต่อสู้กัน ทำไมเราถึงเข้ากับคนอื่นไม่ได้ทำไมผู้คนมากมายถึงไม่มีความสุข <c oughs> คุณก็คงรู้ว่าคริสเตียนที่มีความสุขตลอดเวลานั้นมีไม่มากนะัก <c oughs> ฉันกำลังพูดถึงคริสเตียนที่มีความสุขตลอดเวลาคือเราอาจจะปรบมือกระโดดโลดเต้นอย่างมีความสุขเวลาที่เราไปโบสถ์แล้วเทียนมาสก,การก็เล่นดนตรีมันเหมือนกับว่าโอ้โอ้แต่ฉันกำลังพูดถึงการมีความสุขตลอดเวลา มีความสุขตลอดเวลามีความสุขเวลาเจอปัญหามีความสุขเวลาที่ความลำบากผ่านไปแล้วมีความสุขตลอดเวลาข้อสองกล่าวว่านี่คือต้นเหตุคุณพร้อมหรือยังท่านอิจฉา ท่านทั้งหลายอยากได้แต่ไม่ได้ท่านก็ฆ่ากันท่านเต็มไปด้วยความอิจฉาและความโกรธท่านโลภแต่ไม่ได้ท่านก็ทะเลาะและทำสงครามกันท่านโลภแต่ท่านไม่ได้ท่านก็ทะเลาะและทำสงครามกันที่สำคัญที่สุดท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอโอ้ตายละ ท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอถ้าเกิดคุณเห็นคนอื่นได้ร,รับพรแทนที่คุณจะอิจฉาพวกเขาแล้วทำตัวไม่ดีคุณควรจะดีใจกับเขาและบอกกับพระเจ้าว่าลูกว่ามันเยี่ยมมากจริงๆนั่นเป็นสิ่งที่ลูกควรยินดีด้วยพระเจ้าค่ะถ้าพระองค์จะอวยพรให้ลูกบ้างลูกก็คงจะดีใจมากแต่ลูกก็มีความสุขดีอยู่แล้วรู้ไหมบางครั้งเราต้องพูดกับตัวเองว่า ฉันไม่จําเป็นต้องมีของพวกนั้นถึงจะมีความสุขได้ฉันมีความสุขอยู่แล้วฉันไม่จําเป็นต้องมีสิ่งที่เธอมีฉันถึงจะมีความสุขเพราะฉันมีความสุขอยู่แล้วคือเราจะต้องเราต้องจําไว้ว่าสําหรับพระเจ้าเราต่างก็เป็นตัวของตัวเองและพระองค์ทรงมีแผนการสําหรับชีวิตเราแต่ละคนและพระองค์ไม่ได้ใช้วิธีการเดียวกันกันกบชีวิตของทุกๆคนฟิลวิกแฮมเป็นผู้น,นํานวัตศการรมของเราในคืนนี้เขาเขาเป็นนักร้องที่สุดยอดจริง,รงๆแต่ฉันอยากจะบอกอะไรบางอย่างคงจะมีหลายคนในโลกนี้ที่สามารถ ร้องเพลงได้ดีพอๆกับเขาแต่ไม่มีโอกาสที่จะทําในสิ่งที่เขาทําอยู่ทําไมละ่ะพวกเราก็เป็นคนพวกนั้นแล้วก็นั่งลงถามพระเจ้าว่าทําไมพระเจ้าทําไมไม่เป็นลูกบ้างเพราะว่าพระเจ้าคือพระเจ้านั่นคือทั้งหมดที่คุณจะพูดออกมาได้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและทรงทําทุกอย่างอย่างมีเหตุผลที่เราไม่ได้เข้าใจเสมอไป ฉันไม่รู้ว่าทําไมหลายคนถามฉันอยู่ตลอดเออคุณคิดว่าทาไมพันธกิจของคุณถึงเติบโตได้ขนาดนี้คุณคิดว่าทําไมคุณคิดว่าทําไมคุณคิดว่าทําไมคือฉันหาคาตอบได้มากมายแต่ทุกอย่างจะฟังไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เหตุผลที่แท้จริงก็คือเพราะพระเจ้าและเราจะมีสันติสุขถ้าเราพูดว่าพระเจ้าลูกเชื่อว่าพระเจ้ากําลังดูแลอยู่และท่านนี่เป็นสิ่งที่ปรองต้องการให้ลูกทาแล้วก็ขอให้มันเกิดผลในชีวิตลูกแต่ถ้าพรองไม่ทําลูกก็ยังจะมีความสุขต่อไป ได้โปรดฉันอยากให้หลายคนได้รับสันติสุขเมื่อคุณกลับออกไปจากการประชุมนี้แม้จนบัดนี้ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราจงขอเถิดแล้วจะได้เพื่อความยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยมฉันว่าฉันคงไม่มีความสุขหรอกถ้าสามีของฉันยังไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองแมมคุณรู้ไหมฉันเองก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันซึ่งเขาก็ไม่เปลี่ยนแต่ฉันก็ยังมีความสุขอยู่ก็เขาไม่เปลี่ยน คือฉันหมายถึงตั้งแต่แรกเขาก็ไม่ได้มีอะไรแย่มากนักหรอกฉันเองที่มีปัญหาฉันคิดว่าเขาต้องเปลี่ยนเพื่อฉันจะมีความสุขและสุดท้ายพอฉันได้พบว่าตัวฉันเองนี่แหละที่จะเป็นคนที่ทําให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็เลิกให้เป็นภาระของคนอื่นที่จะทําให้ฉันมีความสุขสถทีอามีไหมเดฟเล่นกอล์ฟมากเกินไปซึ่งฉันไม่ชอบเขาตีกอล์ฟเขาก็ยังเล่นอยู่แล้วเขาก็เล่นมากกว่าเมื่อก่อนที่เคยเล่นซะอีก เขาเล่นกอล์ฟแล้วก็เล่นกอล์ฟแล้วก็เล่นกอล์ฟแล้วก็ดูแข่งกอล์ฟแล้วก็ดูแข่งฟุตบอลดูบาสเกตบอลดูเบสบอลดูฮอกกี้ดูฟุตบอลดูคริกเก็ตหรืออะไรก็ตามที่ออกฉายเขาจะดูทุกอย่างและฉันก็ยังมีความสุขและฉันมีความสุขเพราะว่าเราแต่งงานกันมา43ปีกับอีก6เดือนและเดี๋ยวนี้เวลาเขาดูกีฬาพวกนั้นฉันก็มีเวลาส่วนตัวของฉันเอง ฉันมีความสุข <laughs> อาเมนไหม <Yeah. S 1> ถ้าคุณไม่ก็ก็ฉันไม่มีความสุขแน่ถ้าฉันยังไม่มีลูกฉันไม่มีความสุขหรอกโอ้ถ้าเด็กคนนี้ไม่ยอมโตแล้วก็ออกไปจากบ้านนี้แล้วก็ฉันคงไม่มีความสุขแน่ <Yeah. S 1> ฉันไม่มีความสุขแน่ถ้าฉันไม่มีบ้านหลังใหญ่กว่านี้ โอ้ยฉันไม่มีความสุขแน่ถ้าต้องมาทำความสะอาดบ้านหลังใหญ่ทุกอาทิตย์ใช่ไหมท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอทูลขออธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกเชื่อในพระองค์ท่าน,นี่เป็นสิ่งที่ลูกควรจะมีพระองค์ก็จะให้ในเวลาอันเหมาะสมและลูกก็จะมีความสุขในระหว่างนั้นเพราะว่าลูกอยู่นี่เพื่อรับใช้พระองค์อาเมนไหมหันไปหาคนข้างๆแล้วบอกว่าทูลขอ เอาละเอเฟซัสบทที่3ข้อ20กล่าวว่าขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์กระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ถ้ามีใครในที่นี้สามารถคิดถึงบางอย่างที่คุณเคยนึกถึงโปรเจกต์เล็กๆของคุณที่เคยทำมาก่อน <c oughs> คนบางคนที่คุณเคยพยายามเปลี่ยนเขาแต่ความจริงก็คือคุณไม่ค่อยได้อธิษฐานเผื่อเขามากเท่าไหร่ ขอร้องอย่ากโกหกตัวเองเลยทูลขอและวางใจในพระองค์อุปสรรคของคำอธิษฐานอย่างที่สองที่เราจะพูดถึงกันก็คือการปกปิดความบาปคุณต้องคุณจะต้องเข้าหาพระเจ้าอย่างบริสุทธิ์ใจแล้วพูดว่าคุณจะไม่ยกข้อพระธรรมจากพระกัมภีร์ขึ้นมาแล้วพยายามทำให้มันเกิดผล โดยที่ไม่ได้ศึกษาพราะเจะนาทั้งบริบทเพราะฉะนั้นเราทำบาปแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้รับคำตอบคริสเตียนทุกคนได้รับคำตอบเป็นคำตอบทันทีทันใดและทุกๆครั้งที่คุณได้ทำผิดไปก็ให้คุณยอมรับมันสารภาพมันออกมายอมรับการยกโทษจากพระเจ้าและเดินหน้าต่อไป แล้วพร้อมที่จะเปลี่ยนและไม่กลับไปทำซ้ำอีกเพราะพระเจ้าทรงเมตตาที่จะช่วยคุณและเสริมกำลังคุณแต่คุณจะทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันมองข้ามมันไปไม่ได้เหตุผลใหญ่อย่างหนึ่งที่ทำให้คริสเตียนเราไม่มีความสุขเพราะพวกเขามีบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในใจแล้วพวกเขาก็เสแสร้งเอาหน้าก,ากากคริสเตียนมาสวมทุกๆวันอาทิตย์ทีนี้ฉันอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าถ้าคุณเป็นคนที่ไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ แต่ที่บ้านคุณกลับมีความขัดแย้งตลอดทั้งสัปดาห์และคุณอธิษฐานแล้วก็สงสัยว่าทำไมไม่ได้รับคำตอบสักทีคุณอาจจะต้องเริ่มสารภาพบาปกำจัดความขัดแย้งออกไปจากครอบครัวแล้วให้ตัวเองเป็นคนเริ่มสร้างสันติเป็นผู้รักษาสันติจากนั้นพระเจ้าก็จะตอบคำอธิษฐานของคุณ พระเจ้าค่าลูกยังจําได้ตอนที่ลูกทะเลาะก,กับเดฟระหว่างทางจนไปถึงโบสถ์ทุกเช้าวันอาทิตย์แล้วก็มาสงสัยว่าทำไมคําอธิษฐานถึงไม่ได้รับคำตอบเป็นอะไรที่โง่เขาสุดๆเลยแต่ฉันไม่ได้รู้สึกอะไรมากไปกว่านั้นฉันมักจะเลือกตอนหนึ่งของพระคัมภีร์ที่ฉันชอบฉันมักจะเลือกตอนที่ฉันจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งจริงไหม <laughs> คือตอนนั้นฉันไม่ได้เลือกตอนที่เราจะต้องลงมือทําอะไรบางอย่างเหมือนอย่างที่ฉันบอก คุณจะเข้าใจมันมากขึ้นเมื่อถึงเวลาที่มันจะจบลงแล้วแต่ฉันอยากได้พระสัญญาของการทูลขอ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 ไม่ว่าต้องการอะไรให้ทูลขอคือรู้ไหมฉันอยากได้อะเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันได้เห็นพระสัญญาที่น่าอัศจรรย์นั้นมันทําให้ฉันอยากจะทําอะไรก็ตามที่พระเจ้าตรัสให้ทําเพื่อที่จะได้กําลังจากพระเจ้าที่จะได้มาด้วยการอธิษฐานและมันช่างน่าเศร้าที่พวกเราหลายคนพลาดจุดนี้ไป ก็เพราะพวกเรามัวแต่ติดอยู่กับนิสัยแย่ๆฉันจะไม่ไปขอโทษเขาเด็ดขาดเสียใจด้วยฉันต้องเป็นฝ่ายขอโทษเขาอยู่เรื่อยเลยเหรอและฉันจะไม่ทำแน่ฉันจะไม่ยอมยกโทษให้เขาถ้าอย่างนั้นคุณจะพลาดอะไรไปอีกเยอะเลยคุณจะเก็บนิสัยแย่ๆไว้แล้วจะพลาดอะไรไปอีกเยอะเลย คือคริสเตียนทุกคนใช่ว่าจะเข้มแข็งในฝ่ายวิญญาณคริสเตียนหลายคนยังเป็นคริสเตียนแค่เปลือกนอกหมายความว่าพวกเขาได้รับความรอดแล้วแต่ยังใช้ชีวิตในฝ่ายเนื้อหนังอยู่และนั่นจะทาให้คุณไม่ได้ขึ้นสวรรค์หรือเปล่าคืออย่างแรกเลยนะฉันไม่ใช่คนที่จะมาตัดสินเรื่องนี้เพราะฉันไม่รู้ว่าใครทําอะไรไว้บ้างแต่เรามาพูดกันในภาพรวมใหญ่ฉันหมายถึงก็จะมีคนอีกมากมายบนสวนรรค์ที่ไม่ได้ทาตัวดีมากเท่าไหร่ตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เพราะว่าพวกเขาเชื่อในพระเยซูคริสต์จริงๆ พวกเขาเชื่อแต่ฉันบอกได้อย่างหนึ่งคือคุณจะไม่ได้ใช้ชีวิตที่มีพลังไม่ได้มีชีวิตที่มีความสุขไม่ได้มีชีวิตที่มีสันติสุขชีวิตของคุณจะไม่เป็นคำพยานให้คนอื่นเลยฉันเคยเป็นคริสเตียนมานานหลายปีก่อนที่จะเป็นคริสเตียนที่เอาจริงเอาจังฉันเคยเป็นคริสเตียนที่เอาแต่ไปโบสถ์ทำงานรับใช้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการฉันไปโบสถ์เสมอลูกของฉันรเรียนชั้นระวีซึ่งฉันบอกได้เลยว่าชีวิตของฉันไม่ต่างอะไรเลยกับชีวิตคนบาปที่มีขึ้นมีลงอยู่เสมอ ถ้าจะมีอะไรที่จะไปขวางทางคนอื่นไม่ให้เขาได้ขึ้นสวรรค์ก็ด้วยนิสัยของฉันเองนี่แหละเพราะว่าเมื่อไรที่คนอื่นเห็นว่าเราไปโบสถ์แต่เรากลับทําตัวไม่ต่างจากพวกเขาเลยแล้วพวกเขาก็จะไม่ให้เกียรติเราสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราต้องทําทุกวันนี้ก็คือการดําเนินชีวิตง่ายๆแค่ให้เราดําเนินชีวิตแน่นอนว่าเราต้องทําอะไรผิดบ้างแน่แต่เราต้องขอให้พระเจ้าอภัยบาปให้เราทันทีเราต้องชําระตัวให้สะอาดเอามันออกมาแล้วใช้ชีวิตข้างหน้าต่อไปฉันคิดว่ามันสําคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณยึดติดกับอะไรมากๆในชีวิตของคุณมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆครั้งแล้วครั้งเล่าและดูเหมือนว่าคุณจะหลุดออกมาไม่ได้สักทีฉันคิดว่าอย่างหนึ่งที่ช่วยได้มากคือการสารภาพผิดกับคนที่คุณรักและวางใจและขอให้เขาอธิษฐานเผื่อคุณเพราะสิ่งสุดท้ายที่มารซาตานอยากให้คุณทําก็คือดึงความบาปนั้นออกมามันอยากให้ทุกอย่างถูกปิดบงังความลับนั้นฆ่าคนได้ มันน่าประหลาดใจว่าเรากําลังทําร้ายตัวเองเวลาที่เราปกปิดบางอย่างไว้เราไม่จําเป็นต้องเล่นเกมใส่กันเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบตลอดทั้งสัปดาห์เมื่อวานนี้คุณเป็นยังไงฉันทําตัวแย่ตลอดทั้งวันเหลวเมื่อวานแย่มากจริงๆแต่ฉันมั่นใจและดีใจว่าพระเจ้าทรงเมตตาทรงอยากจะยกโทษให้ฉันฉันได้คุยกับพระองค์เรื่องนี้แล้วและพระองค์ยกโทษให้ฉันขอคุณอธิษฐานเผื่อฉันด้วยเพราะฉันต้องการความช่วยเหลือเท่าที่ฉันจะหาได้ อเมนไหมเมื่อวานเป็นยังไงบ้างอืก็ดีนะก็ดีก็ดีนะสรรเสริญพระเจ้าก็งั้นงั้แหละสรุดีบทที่หกสิบหกข้อสิบแปดการสารภาพเป็นสิ่งที่ดี ฉันคิดว่าเราควรจะเริ่มต้นทุกๆเช้ากระทั่งก่อนที่เราจะอธิ่ฐานให้บอกว่าพระเจ้าถ้ามีอะไรที่ลูกทําลงไปที่ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระองค์หรือคนอื่นโปรดสำแดงด้วยเถิดเพื่อลูกจะได้สาร,รภาพและกําจัดมันไปซะรู้ไหมฉันไม่แน่นอนฉันไม่ได้พูดจอดจงใครบางคนแต่รู้ไหมเวลาฉันนั่งอยู่บนนี้แล้วก็มองไปฉันหมายถึงฉันรู้ว่ามีหลายคนที่นี่น่าจะมีหลายคนที่นี่ ที่เป็นคนมีความลับเยอะเหลือเกินยังไงพระเจ้าก็รู้คุณไม่สามารถซ่อนอะไรจากพระเจ้าได้เมื่อไรที่คุณคุยกับพระเจ้าเรื่องความบาปของคุณอย่าอย่าพูดว่าก็พระเจ้าลูกขอโทษลูกทำพลาดไปละนี่เป็นคำใหม่เกี่ยวกับความบาปลูกพลาดไปแล้ว การทำบาปหมายถึงเราเสียคะแนนตรงนั้นไปแต่ฉันไม่ชอบที่เราไม่ยอมรับตรงๆก็แค่บอกว่าฉันเคยอิจฉาฉันเคยเกลียดฉันเคยหยาบคายฉันเคยเย็นชาฉันเคยไม่สุภาพเราไม่อยากจะพูดมันออกมาเพราะว่ามันน่าขยะแขยงสําหรับเรามันเหมือนเอแต่นั่นจะช่วยให้การยกโทษได้ผลดีขึ้นอีกเยอะเลยอาเมนไหมแล้วเมื่อฉันมีหัวใจที่ถูกต้องกับพระเจ้าเมื่อไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วฉันมีจิตใจที่ถูกต้อง แล้วฉันก็จะเข้าหาโรรองและทูลขออย่างกล้าหาญและทถ้ามาจะพยายามย้ำกับเราว่านี่เจ้ายังกล้าขออีกเหรอจะไม่ได้เหรอว่าเมื่อวานทาอะไรลงไปให้บอกว่าฉันสารภาพไปแล้วพระเจ้าก็ยกโทษให้ฉันแล้วด้วยตอนนี้ฉันสามารถทูลขอในพระนามพระสุคิ์ได้แล้วสดุดีบทที่6 6ข้อ18ถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความชื่วไว้ในใจข้าพเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าคงไม่ทรงสนับ ยากอบทที่5ข้อ16บอกไว้ว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อก,กันและกันและจงอธิษฐานเผื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภัยในฝ่ายวิญญาณทั้งความคิดและจิตใจคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผลทำให้เกิดผลอย่างมากคุณเข้าใจตรงนี้ไหมให้เรากลับไปดูตอนแรกทั้งหมดนี้เป็นพระคัมภี์ตอนเดียวกัน ท่านตั้งหลายจงสารภาพบาปต่อก,กันและกันความผิดสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่ท่านทําพลาดสิ่งที่ท่านละเมิดความบาปของท่านและไม่คุณไม่จําเป็นต้องบอกทุกคนที่คุณรู้จักว่าคุณทําผิดอะไรมาแต่เราจะต้องเลิกใช้ชีวิตแบบเสแสร้งหลอกลวงแล้วให้เราอยู่กับความเป็นจริงอาเมนไหมสารภาพาความผิดพลาดสิ่งที่ท่านทําพลาดสิ่งที่ท่านละเมิดความบาปของท่านและอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน อย่าไปตัดสินคนอื่นเวลาที่เขาทำอะไรลงไปอธิษฐานเผื่อเขาเพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภัยในฝ่ายวิญญาณทั้งความคิดและจิตใจคำอธิษฐานอย่างแน่วแน่และสม่ำเสมอของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผลทำให้เกิดผลอย่างมาก มารซาตานอยากให้เราทําผิดมันอยากให้เราแบกความรู้สึกผิดและการถูกกล่าวโทษไว้เยอะๆจนไม่สามารถทําอะไรกับมันได้จากนั้นคุณก็พยายามอธิษฐานเรื่องความรู้สึกที่น่าสมเพชน่าอดสูพระเจ้าถ้าพระองค์จะช่วยลูกเรื่องนี้แล้วก็ลูกจะไม่ขออะไรอีกเลยฉันไม่ชอบที่มารซาตานทํากับเราฉันเคยคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ร้านขายของวันหนึง่งเธอกําลังรอฉันแล้วเราก็เริ่มคุยกันแล้วเธอก็จําฉันได้จากโทรทัศน์เธอเล่าถึงคริสตจักรที่เธอไปแล้ว ฉันถามไปว่าเขาให้เธอยังไงคือพวกเขาจ่ายค่าจ้างยังไงฉันถามว่าคุณได้คอมมิชชั่นไหมหรือเขาจ่ายเป็นชั่วโมงเธอบอกว่าฉันได้เป็นรายชั่วโมงแล้วเธอก็บอกว่าฉันมียอดที่ต้องทําให้ครบแล้วถ้าทําไม่ครบตามนั้นฉันก็จะคือถ้าฉันทําไม่ถึงฉันก็อาจจะถูกให้ออกจากงานแล้วเธอบอกว่าบางครั้งมันก็น่าก,กลัวคือเพราะว่าคุณทําทุกอย่างที่คุณทําได้แล้วแต่ถ้ายังไม่ครบตามนั้น ถ้าอย่างนั้นคุณก็อาจจะถูกไล่ออกแลวฉันก็บอกว่าทำไมคุณไม่อธิษฐานแล้วขอพระเจ้าส่งคนมาให้คุณเธอบอกว่าก็คุณทำอย่างั้นไม่ได้หรอกทำได้ด้วยเหรอฉันตอบว่าอธิษฐานขอให้คุณไปที่โปรดปรานอธิษฐานเวลาที่คนอื่นมองคุณให้เขาชอบคุณให้เขาอยากจะซื้อของจากคุณ เธอบอกว่าก็คือฟังให้ดีนะผู้หญิงคนนี้ไปบวชนาน30ปีแล้วและนี่เป็นสิ่งที่เธอพูดกับฉันก็คุณอธิษฐานขอเงินไม่ได้นี่นะขอได้ด้วยเหรอมันน่าเศร้ามากคือรู้ไหมว่ามีคนมากแค่ไหนแม้กระทั่งคนที่กําลังดูอยู่ตอนนี้ที่คิดว่าฉันอธิษฐานขอเรื่องนั้นได้ด้วยเหรอไม่ว่าท่านจะขอสิ่งใดในนามของเรานาที่บอกทุกอย่างที่เราเป็น ถ้าท่านเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคาของเราฝังอยู่ในท่านแล้วก็ให้ท่านขอสิ่งที่ท่านต้องการแล้วทาไมเราจะขอความโปรดปรานไม่ได้ล่ะฉันได้รับความโปรดปรานมากมายความโปรดปรานที่ฉันได้รับมันทําให้ฉันประหลาดใจมากไม่ใช่แค่เพราะฉันได้ออกทีวีฉันขอความโปรดปรานแทบทุกวันในชีวิตฉันฉันอธิษฐานขอความโปรดปรานฉันร้องขอความโปรดปรานฉันไม่มีเวลามากพอที่จะไปซ้อมเต้นหรือที่จะพยายามทําให้คนมาชอบฉัน ฉันพยายามทำอย่างนั้นสองสปีแรกแล้วมันแทบจะฆ่าคุณเลยดังนั้นสุดท้ายฉันก็เลยตัดสินใจว่าพระเจ้าโปรงต้องให้พวกเขามาชอบฉันเพราะนี่คือตัวตนของฉันแค่นั้นจบเลยฉันไม่สามารถปฏิบัติอย่างนี้กับคนนี้แล้วอีกอย่างกับอีกคนนึงแล้วอีกอย่างกับอีกคนนึงแล้วอีกอย่างกับอีกคนหนึ่ง,ง,นนงดังนั้นฉันเชื่อว่าพระเจ้าประทานความโปรดปรนานให้ฉัน ขอให้พระเจ้าเปิดประตูอธิษฐานขอให้พระเจ้าเปิดประตูที่คุณเปิดไม่ได้และขอให้พระองค์ปิดประตูบานที่ควรปิดทั้งๆท,ที่คุณไม่อยากจะปิดได้ยินไหมอย่าอธิษฐานให้พระเจ้าเปิดประตูอย่างเดียวขอให้พระองค์ปิดประตูบานที่คุณควรจะปิดในชีวิตด้วย <c oughs> <c oughs> ให้เราเริ่มต้นสื่อสาร,รกับพระเจ้ามันอาจจะเป็นเรื่องยากมากสำหรับคุณที่จะเอ่ยปากพูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้น หรืออาจจะมีเพื่อนที่ดีหรือคู่แต่งงานที่ดีหรือพี่น้องที่คุณรู้สึกว่าคุณสามารถเชื่อใจได้และให้คุณยอมให้ตัวเองพึ่งพาคนอื่นเพื่อสารภาพและขอการอธิษฐานเผื่อคุณจะทําให้มารสตานโกรธมากเลยถ้าคุณทำแบบนั้นเพราะมันอยากปิดบังทุกสิ่งไว้แล้วก็หยิบหน้ากากพลาสติกของการสรรเสริญพระเจ้ามาสวมบนหน้าของคุณทัทง้ทงๆที่ข้างในของคุณแทบจะย่อยยับอยู่แล้ว ฉันพบจากชีวิตตัวเองว่าถ้าฉันเริ่มต้นในวันใหม่อย่างถูกต้องแล้วช่วงเวลาที่เหลือก็จะดีมากๆเลยและถ้าฉันเริ่มไม่ถูกต้องอย่างนั้นฉันก็ต้องพยายามเอาชนะสิ่งที่ฉันได้เริ่มในวันนั้นดังนั้นฉันอยากจะหนุนใจคุณในวันนี้ที่จะใช้เวลากับพระเจ้าฉันหวังว่าคําสอนในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจที่จะทําให้คุณอธิษฐานอธิษฐานเพื่อทุกสิ่งท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอและให้พระเจ้าได้มีส่วนในทุกๆสิ่งที่คุณทําและจําไว้ว่ามันต้องเริ่มด้วยการขอแบบง่ายๆ ยากอบทที่สีข้อ2กล่าวว่าท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอหนังสือของ Joyce m ม y e r เป็นหนังสือที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนมากมายและเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดทั่วโลกสนใจสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ตามร้านหนังสือคริสเตียนทั่วไปหรือที่053 703 881 าได้ทำอะไรก็ตามที่คุณไม่มีสันติสุขกับมันแต่แค่เพราะใครๆเขาก็ทำกันฉันจะไปพูดให้คนฝั่งนู้นฝังด้วยอยา่า <c oughs> นี่ฉันจริงจังนะอย่าได้ทำอะไรก็ตามที่คุณไม่มีสันติสุขส่วนตัวที่จะทำมัน หลังดิฉัน,นีนะคะเป็นกลุ่มผู้หญิงที่น่าอาัศจรรย์ที่เราได้พบเจอและเรื่องราวชีวิตของเขาแต่ละคนก็แสนยากที่จะรับฟังแต่พวกเขาเป็นคนสู้ชีวิตพวกเขามาจากกลุ่มคนที่ตกอยู่ในการค้ามนุษย์ แต่ก็ได้มีโอกาสที่จะมาอยู่ในบ้านหลังนี้เรียกว่าบ้านกาเบรียลในประเทศไทยที่นี่เป็นสถานที่ที่เขาสามารถค้นหาการเริ่มต้นใหม่สู้เพื่อชีวิตใหม่ไม่ใช่สําหรับตัวเองแต่สําหรับลูกของเขาด้วยพวกเขาได้พบคําตอบในพระคิดว่าชีวิตที่สวยงามในอนาคตยังมี ลุ่มผู้หญิงที่บ้านเกรเยลก็สามารถยิ้มได้อย่างแท้จริงให้กับอนาคตของตัวเองเพวกเขามีสถานที่ที่ปลอดภัยที่จะอาศัยได้รับการเยียวยาร่วมถึงการศึกษาและโอกาสในการเรียนรู้ด้านการตัดเย็บหรือการทำงานด้านความงามสิ่งเหล่านี้ได้เตรียมเขาสำหรับอนาคตข,ข้างหน้าเต็มไปได้วยความสามารถและความหวังซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขาต้องการอย่างมากเพราะเส้นทางที่เขาจากมานั้นไม่ได้เป็นเส้นทางที่ง่ายเลยก็ก็รู้สึกดีค่ะมา แต่ว่ามีอาจารย์สอนตอนเช้าด้วยนมัสการตอนเช้านมัสการกลางคืนด้วยก็รู้สึกดีขึ้นมีรู้สึกรู้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็มาเรียนตัดเย็บแล้วก็มีอาชีพก็รู้สึกดีค่ะก็เสือว่ามีความหวังในนอนเพราะเราก็มาเรียนอาชีพเพื่ออนุคตของเราทำทำเชื้อผ้าแล้วว่าผ้าเรา มีความจำได้แล้วก็อยากจะกลับไปบ้านคุณมีความหมายกับพันธกิจจอยซ์ไมเยอร์มากกว่าที่คุณคิดเราขอขอบคุณท่านและเพื่อนของท่านที่ทำให้พันธกิจนี้เป็นไปได้เราเลี้ยงอาหารเด็กยากจนช่วยเหลือผู้ที่ขัดสนและประกาศเรื่องราวของพระเจ้าติดต่อและเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ jmmthailand.net ดูรายการออนไลน์สั่งซื้อหนังสือและข่าวสารต่างๆมาร่วมแบ่งปันความรักของพระเยซูคริสต์แก่คนทั้งโลกด้วยกันรายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยส์ไมยเยอร์